ตอนนี้เนี่ยครับปปช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเผือกร้อน2เรื่อง2เรื่องเลยสองเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยปปช.เงียบกริบเผือกร้อนเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์เมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลทุจริตกลางนะครับภาคหนึ่งภาคหนึ่งคือท่านปรเมศครับนี่เลยไปให้มอบหมายทนายไปยื่นฟ้องปปช.กรรมการปปช.สองท่านก็คือท่านประธานพลเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับกับคุณสุภาปิยติติและก็ท่านอัยการสูงสุดคุณวงศ์สกุลกิติพงษ์วงศ์เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับปปช.เนี่ยได้ชี้มูลคุณประหยัดพวงจำปาว่าปกปิดทรัพย์สินจำนวน227ล้านนะครับเผือกร้อนที่2ของปปช.ก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มคืนนี้กระบวนการสายสีส้มที่มีการร้องเรียนเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแต่นะจนสุดท้ายอย่างที่ช้างว่านะครับ DSI ยื่นเอกสารปปช.สั่งสอบคดีหรือเกณฑ์ TOR รถไฟสายสีส้มครับพูดถึงปปช.ทุกคนย่อมทราบดีว่าคือเป็นอีกองค์กรอิสระที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผิดหรือถูกหรือว่าประชาชนจะรับรู้ได้ไหมตอนนี้เนี่ยครับปปช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเผือกร้อน2เรื่อง2เรื่องเลยสองเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยปปช.เงียบกริบ เพราะว่าเจอเผือกแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อ เผือกร้อนเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่19กันยายนพี่วีเมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลทุจริตกลางนะครับภาค1ภาค1ภาค1นะของศาลทุจริตเนี่ยนะครับและประพฤติมิชอบกลางภาค1นะครับคือท่านปรเมศครับนี่เลยไปให้มอบหมายทนายไปยื่นฟ้องปปช.กรรมการปปช.สองท่านก็คือท่านประธานพลเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับกับคุณสุภาปิยติติและก็ท่านอัยการสูงสุดคุณวงศ์สกุลกิติพงษ์วงศ์นะก็ที่ต้องไปฟ้องเนี่ยนะครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะคดีที่มีคุณประหยัดนะประหยัดท่านอดีตรองเลขาปปช.ที่ถูกชี้มูลอดีตที่ถูกตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตแต่ว่าเรียกอดีตยังไม่ได้เหมือนกันเพราะยังไม่พ้นตำแหน่งยังไม่พ้นตำแหน่งเพราะยังอยู่ในท่านรองท่านรองอยู่ท่านรองประหยัดนะก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็รองประหยัดพงจำปาเนี่ยนะครับเขาไปฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งศาลอุทธรณ์กำลังไต่สวนก็ปรากฏว่าคุณสุภาไปร้องให้โอนคดีไม่สำเร็จก็ร้องไปบอกว่าการพิจารณาเนี่ยไม่เป็นธรรมหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้ย้ายท่านอธิบดีศาลทุจริตภาคหนึ่งนะครับเข้ามาไอ้นั่นคือบทปลายทางตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปดูลำดับก่อนที่เกิดขึ้นวันนี้คือพอเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับปปช.เนี่ยได้ชี้มูลคุณประหยัดพวงจำปาว่าปกปิดทรัพย์สินจำนวน227ล้านนะครับและก็หลังจากชี้มูลปั๊บให้ผมขีดเส้นใต้อันนี้นะขีดเลยครับก็ต้องบอกว่าพอชี้มูลปั๊บเนี่ยไอ้ก็ยื่นให้อัยการสูงสุดเนี่ยไปฟ้องต่อคุณประหยัดต่อศาลฎีกาอันนี้จำไว้นะจำตรงนี้ขั้นตอนที่2นี่นะตรงนี้เป็นหัวหน้าสงสัยมากเรียกว่าต่อสำคัญครับทีนี้พอไปใช้ขั้นตอนนี้ครับคุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยก็ไปฟ้องต่อศาลคดีทุจริตภาค1นะฮะศาลอาญาคดีทุจริตภาค1เนี่ยฟ้องปปช.และขอให้คุ้มครองชั่วคราวฟ้องเรื่องไหนฟ้องบอกว่าการที่ปปช.ยื่นให้อัยการสูงสุดเนี่ยมันขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายพรบ.พรป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปี2561เอาเป็นว่าถูกคุณประหยัดไปฟ้องว่าผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนเพราะขั้นตอนที่ถูกของคุณประหยัดคือเดี๋ยวมาโอเคเดี๋ยวมาให้เห็นต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เรื่องพอคุณประหยัดไปฟ้องปั๊บเนี่ยศาลก็อะไรรับฟ้องแล้วก็ที่จะพิจารณาก็ปรากฏว่าศาลที่จะเป็นเจ้าของสำนวนชุดหนึ่งเนี่ยก็รับคำร้องแต่ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองชั่วคราวก็คือให้คดีเดินไปนะครับขณะที่พอเจ้าของสำนวนชุดที่หนึ่งเนี่ยรับฟ้องแล้วคืนสำนวนระบุว่ามีงานเยอะมีภาคสาเยอะก็คืนสำนวนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการที่เจ้าของสำนวนชุดที่สองคือคนใหม่มารับต่อรับไปสักพักบอกว่าเอ้ยพี่น้าไม่ไหวเพราะป่วยทำไมเหตุผลแปลกๆจังเพราะป่วยสุขภาพไม่ดีโอเคครับและก็ตามพรบศาลพระธรรมนูญศาลเนี่ยนะครับอธิบดีภาคหนึ่งจะต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าผู้พิพากษา2คนหายหนึ่งสองหายเพราะไอ้นี้คือมันล็อกเลยใช่ไหมตามระเบียบมันล็อกเลยต้องรับเลยล็อกเองภาคหนึ่งต้องรับเลยคุณสุภาพอเห็นว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลทุจริตภาคหนึ่งเนี่ยนะลงมานั่นเองคุณสุภาไปยื่นคำร้องต่อศาลทุจริตกลาง
ที่กรุงเทพบอกว่าให้โอนสำนวนมาที่ศาลทุจริตกลางครับเพราะบอกว่าอธิบดีท่านปรเมศเนี่ยไปแทรกแซงอ๋อคือการที่อธิบดีภาคหนึ่งไปดำเนินการตามระเบียบทางปปชโดยคุณสุภามองว่าแทรกแซงคดีแต่เขายังไม่ทำอะไรเลยนะแค่รับใช่ๆรับพิจารณาอันนี้ก็บอกเขารับเพราะ1 2ไม่รับอ้างนู้นนั่งนี้ป่วยบ้างเนี่ยว่าเขาต้องรับตามอันนี้เลยตามพระธรรมนูญศาลแล้วขณะนี้เนี่ยคดีเนี่ยโอนไปที่ศาลอุทธรรอพิจารณาคดีว่าจะเป็นความรับผิดชอบของใครเพื่อตีความตรงนี้เพื่อตีความเรื่องมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะแล้วก็มีและสุดและจู่ๆเนี่ยมีคำสั่งจากประธานศาลฎีกาแต่งตั้งนั่นไงคือคุณสุภาเนี่ยไปร้องประธานศาลฎีกาเมื่อกี้ไงฮะแล้วก็มีคำสั่งจากประธานศาลฎีกาแต่งตั้งสอบสวนข้อเท็จจริงลงวันที่25ครับปรากฏว่าอธิบดีศาลทุจริตกลางภาค1เนี่ยได้รับคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่31มีนาและมีคำสั่งย้ายอธิบดีภาค1เนี่ยวันที่5แป๊บเดียวเลยเดือนนี้เองเดือนนี้เองคือพอคุณสุภาไปร้องปั๊บว่ามันแทรกแซงคดีปั๊บเนี่ยทางประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการก็มันพอวันที่5ก็ย้ายมันรวดเร็วมากมันแสดงดูเหมือนว่าเขาก็สอบไปทางแทรกแซงเหรอถ้าแบบนี้นี่คือไม่รู้ใครแทรกแซงใครแต่ว่าการย้ายเนี่ยมันสะท้อนไงมันสะท้อนว่าในคำฟ้องที่ทนายไปบอกเนี่ยนะครับคือคณะกรรมการที่ประธานศาลฎีกาตั้งเนี่ยไม่เคยสอบอธิบดีอ้าวไอ้นี่เขาองค์อิสระด้านที่ทำนะอันเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาในกระบวนการของตุลาการด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่บอกว่าจะบอกว่าอธิบดีไปแทรกแซงหรือไม่เนี่ยนะครับต้องให้มีกระบวนการพิจารณาอรรถคดีก่อนแล้วดูว่าผู้ปรึกษาท่านนั้นเนี่ยมีความลำเอียงหรือไม่แต่ตอนนี้คุณสุภาเคยขึ้นศาลยังคุณยังปัญหาเนี่ยนะครับพี่วีครับมันจะมีเรื่องเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณประหยัดพวงจำปาฟ้องนะครับที่พี่วีถามเมื่อกี้มันคืออะไรขั้นตอนขั้นตอนเนี่ยนะเพราะคุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยเวลาฟ้องเนี่ยเขาต้องมีบัญชีพยานใช่ไหมบัญชีพยานแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่ปปชมีมติแล้วให้อัยการไปดำเนินคดีเลยเนี่ยมันผิดขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยคือที่ผู้ชมอยากรู้คือขั้นตอนที่คุณประหยัดคิดว่าถูกต้องมันคืออะไรขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องเมื่อปปชมีมติจะต้องส่งให้ประธานวุฒิสภาไม่ใช่ส่งไปที่อัยการไม่ใช่ส่งไปที่ประธานวุฒิสภาเพื่อประธานวุฒิสภาจะได้พิจารณาแล้วส่งให้อัยการเอาทำไมคดีถามทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับคุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยนะครับก็ไปเอาเรื่องนี้คือเขายืนยันอย่างนี้นะและเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมไปที่ท่านอัยการสูประธานอัยการสูนะตอนนั้นคือประธานกอตอนนั้นคือคุณอรรถพลใหญ่สว่างอ๋อใช่ครับไปดูหนังสือที่คุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยครับได้ร้องเรียนไปนะครับหนังสือนั้นเนี่ยคุณประหยัดพวงจำปาได้ร้องเรียนเนี่ย นะคุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยร้องเรียนไปตั้งแต่ปี63นะ63แล้วก็คุณอรรถพลใหญ่สว่างเนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงท่านวิชาหมาคุณครับนะครับเนี่ยหนังสือเนี่ยนะเมื่อวันที่4มกราคมเนี่ยคุณอรรถพลเนี่ยนะทําหนังสือไปถึงอาจารย์วิชาหมาคุณต้องบอกก่อนนะอาจารย์วิชาหมาคุณเนี่ยเป็นอดีตกรรมการปปชและเป็นอดีตกรรมการยกร่างกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชปี61เพราะต้องถามคนต้องถามเจตนารมณ์คือคุณอรรถพลเนี่ยนะครับครับทําหนังสือลงวันที่4ถามเรื่องขอทราบเจตนารมณ์เพราะคนร่างอาจารย์เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า ต้องการอย่างไ รในมาตรา43กับมาตรา158นะครับว่ามีเจตนาอย่างไร58 158ครับกับ6 47 43ที่คุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยนะครับแย้งไปว่าจะต้องส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาถูกต้องครับปรากฏว่าก็หลังจากนั้นวันที่21มกราคมนะครับอาจารย์วิชาหมาคุณก็ตอบกลับมาอรรถพลใหญ่สว่างครับนะครับว่าเจตนารมณ์ของการร่างเนี่ยนะครับที่จะไม่ให้ส่งไอ้ปปช.เนี่ยนะครับมีมติแล้วส่งไปที่อัยการสูงสุดทันทีให้ไปประธานวุฒิสภาเพื่อเป็นการขานอำนาจกันนี่เพื่อความโปร่งใสนะใช้คำว่าอะไรนะเพราะเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสไม่ให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ใช่เลยเป็นที่มาต้องส่งวุฒิสภานอกจากนั้นแล้วบอกว่าป้องกันการกลั่นแกล้งกันด้วยนะอ๋อนี่หรือป้องกันไม่ให้การกลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันภายในองค์กรนี่ไงใช่นี่คือเจตนารมณ์ของผู้ร่างใช่ใช่และ
อาจารย์วิชายังบอกในพารากราฟสุดท้ายด้วยนะบอกว่าการที่ปปชไปออกระเบียบที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยนะถือว่าระเบียบนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าเจตนารมณ์มันขัดแล้วโอ้อันนี้นะให้เห็นเลยนั้นร้อนเลยปปชร้อนเลย คืออันนี้เนี่ยยังไม่ได้เบิกความต่อศาลทุจริตกลางยังไม่ถึงยังไม่ถึง ยังไม่ถึงเพราะว่ามีการแย่งซีนก่อนแย่งอะไรก่อนแย่งก่อนซีนไม่ให้ศาลทุจริตเนี่ยนะครับ ข้อสังเกตเนี่ยผมเรียบเรียงอย่างที่สำคัญอันนี้เอาอย่าง23สรุปจากหนังสือเมื่อสักครู่นะครับ23พฤศจิกายนเนี่ยคุณประหยัดร้องไปที่อัยการครับอัยการคณะกรรมการอัยการเนี่ยนะครับประธานคุณอัตพลทำหนังสือถึงวันที่4นะครับถึงอาจารย์วิชาอาจารย์วิชาตอบ21ครับตามที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือถ้าฟังอาจารย์วิชาชัดเจนว่าต้องไปขั้นตอนวุฒิสภาทีนี้ครับถ้าการฟ้องคำฟ้องของคุณประหยัดครับเบิกความและเอาเรียกบัญชีพยานก็คืออาจารย์วิชาหมาคุณครับและก็คุณอัตพลใหญ่สว่างจะเกิดอะไรขึ้นโอ้คุณอาจารย์วิชาต้องยืนยันไหมต้องยืนยันมันสิก็เขียนมาในลายลักษณ์อักษรใช่ดิต้องยืนยันตามนั้นคุณอัตพลจะทำยังไงเอาก็ต้องบอกว่ายืนยันว่าคุณวิชายืนยันอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องทีนี้เนี่ยนะครับพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนอกจากอธิบดีศาลทุจริตกลางภาคหนึ่งนะคุณปรเมศเนี่ยไปฟ้องแล้วเนี่ยวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ไปร้องต่อประธานคณะกรรมการกฎหมายคุณศิระเจนจาคะให้สอบสวนว่ามีการแทรกแซงกระบวนการศาลคือการแทรกการที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้พิพากษาเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนก็คือว่าถ้าพิจารณาแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมอุทธรณ์ได้ใช่ไหมถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพี่วีเนี่ยพี่วีไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยไปร้องให้เปลี่ยนผู้พิพากษากันหมดเลยดิเออไม่ได้ถ้าเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบแต่ว่าเป็นแสดงว่าเป็นการเรื่องระหว่าง2องค์กรอิสระใช่ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบอย่างนี้ครับว่าตอนนี้คดีของคุณสุภาเนี่ยนะคุณสุภาถือว่าเป็นตัวละครสำคัญของใช่คุณสุภาเนี่ยถูกฟ้องโดยส่วนใหญ่มาตรา157และมาตรา200เนี่ยนะ เรื่องปฏิบัติหน้าที่เนี่ย10เรื่องเยอะมากเลยนะตอนนี้อยู่ในศาลทุจริตบ้างอยู่ในอย่างอื่นบ้างเนี่ยนะครับสนามฟุตซอลด้วยเหรออ่าใช่ครับนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องเผือกร้อนที่1แล้วเผือกร้อนที่2ของปปชก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มโอ้นี่ผมว่ามากาดอีกอย่างนี่แบบตอนนี้มันมาไกลแล้วมันมาไกลโดยสรุปนะฮะเผือกร้อนที่เรื่องสายสีส้มที่ไปถึงมือปปชเนี่ยมี2เรื่องครับเรื่องที่1เมื่อ19มีนาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบหลังจากอภิปรายไปเพราะตอนแรกเลยเรื่องอื่นเนี่ยฝ่ายค้านยื่นหมดแล้วครับแต่กรณีของคุณศักดิ์สยามยังไม่ยื่นตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่า19มีนาเนี่ยได้ยื่นเรียบร้อยหมดแล้วยื่นเรียบร้อยหมดแล้วทั้งของกระโดงแล้วก็สายสีส้มเรื่องไปเปลี่ยน TOR ถูกต้องครับนะอาจจะไปแทรกแซงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะฝ่ายค้านเขาอภิปรายถูกต้องเขาต้องไปยื่นแต่ที่ไม่ปกติเมื่อวันที่20เมษายนถูกต้องปรากฏว่า DSI ครับโดยอธิบดีเนี่ยครับมอบหมายให้ตัวแทนเนี่ยทำหนังสือครับไปถึงปปช.ไปยื่นต่อปปช.ว่า DSI สอบไปพันกว่าหน้าครับและเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีมูลในการหัวคือนี่กระบวนการสายส้มที่มีการร้องเรียนเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแต่นะจนสุดท้ายอย่างที่ช้างว่านะครับ DSI ยื่นเอกสารปปช.สั่งสอบคดีหรือเกณฑ์ TOR รถไฟสายสีส้มครับโหมันมากเลยใช่ทั้งเรื่องของคดีต่างๆปปช.ตัวนี้สองเปลือกร้อนใหญ่ๆและโดยเฉพาะเรื่องของสายสีส้มเนี่ยถือว่าร้อนจัดๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะซึ่งบทสุดท้ายเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับนะต้องติดตามต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็สิ่งที่คิดว่าพวกเราสามบก.ในชั้นสุดราต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ผ่านมานี่เองครับโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่ยังไงแล้วแต่เศรษฐกิจตอนนี้ก็บอกว่าหลายสำนักพยายามปรับเป้า GDP นะเหลือ 1% 2-3% ก็เหลือประมาณ 1.5 ถึง 2% 2% ครับนะแต่ว่าที่มันประคองได้ขนาดนี้ก็บอกว่าตัวเลขส่งออกสุกที่ผ่านมาส่งออกเขาบอกโอ้ยังโต 8% โอ้อันนี้น่าตกใจเครื่องยนต์ดับสนิทมีส่งออกส่งออกยังโตได้แต่แค่นี้ยังไม่พอครับทางกระทรวงวณิชย์บอกว่ายังสามารถที่เป็นหัวหลักหัวแรงหลักเครื่องบินหลักในการจากลากประเทศไทยเคลื่อนได้อีกนะถ้าเกิดว่ามีการสร้างนวัตกรรมพัฒนาต่อเนื่องตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังที่จะมีสอนมีการอบรมเรื่องออนไลน์เซลแมนในการที่จะขับเคลื่อนส่งออกไปมากขึ้นกว่าเดิมนะเราไปดูซิว่าเขามีการอบรมออนไลน์เซลแมนกันอย่างไรต้องดูสกรูปนี้เลยครับจ
ากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกต้องชะลอตัวเป็นวงกว้างกระทรวงพาณิชย์หนึ่งในหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่ดูแลตลาดการค้าของไทยไม่ได้หยุดนิ่งได้สร้างนวัตกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นหลายรูปแบบเช่นไฮบริดส่งสินค้าจริงไปยังประเทศปลายทางและเจรจาซื้อขายกันด้วยระบบออนไลน์หรือมิเรอร์และรูปแบบจับคู่ธุรกิจออนไลน์บิสเนสแมทชิ่ง OBM เพื่อเป็นช่องทางนำรายได้เข้าประเทศและเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Salesman Salesman จังหวัดโกอินเตอร์โดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้มอบนโยบายให้กับทีมเซลแมนจังหวัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเวบินาร์ณสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP เซลแมนจังหวัดกับเซลแมนประเทศเป็นนโยบายที่ผมได้กำหนดขึ้นแล้วก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเป้าหมายสำคัญก็คือเราคิดว่างานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายหรือในเรื่องของการทำตัวเลขส่งออกก็ตามจะต้องมีการจัดตั้งกลไกที่เป็นทางการขึ้นมาเพื่อจะได้มีเป็นเวทีในการที่จะได้หารือร่วมกันความคิดในเรื่องของการจัดตั้งทีมเซลแมนประเทศจึงเกิดขึ้นและกำหนดให้ต้องมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อทำตัวเลขส่งออกกลับมาให้กับประเทศไทยและประสานกับกระทรวงพาณิชย์ส่วนทีมเซลแมนจังหวัดนั้นก็ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดโดยพาณิชย์จังหวัดจะเป็นผู้ที่จะเชิญมาประชุมหารือกันในทุกจังหวัดอย่างน้อยเดือนละครั้งเช่นเดียวกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนตัวเลขการค้าทั้งหมดนี้ก็เป็นนโยบายที่ให้เกิดขึ้นเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อนการค้าทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศร่วมกันเปียบช้างมีความหวังไหมส่งออกส่งออกเราน่าจะไปได้ตอนนี้เนี่ยผมว่าท่องเที่ยวเราก็แย่แล้วท่องเที่ยวลงทุนก็แย่เพราะเขาบอกว่ากว่าจะปกติเนี่ยต้องเลยปี65ไปคือเครื่องจักรเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามี4เครื่องยนต์ครับก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวลงทุนครับการบริโภคในประเทศภาคไอ้3อันนี้ดับสนิทเพราะนี้มาส่งออกส่งออกยังเป็นความหวังใหญ่ของเราเพราะนั้นต้องไปดูให้ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้ถ้าเกิดว่าการตัดสินใจอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยมันมากกว่าวิกฤตโอกาสที่นำประเทศไปสู่หายนะเนี่ยเป็นไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะทุกฝ่ายต้องคิดให้ดีเพื่อไม่นำให้ประเทศไปสู่หายนะอย่างที่เราได้เตือนไว้นะครับนี่คือทั้งหมดกับเนชั่นสุดสัปดาห์เสาร์นี้นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ